มาเลย2แถวนี้นะคะ3แถวรถของท่านอาจารย์ต้นนะคะเราจะพัฒนาศึกษาบริเวณเขตของวัดป่าโยธาประสิทธิ์การว่าภายในบริเวณวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี่มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะฐานแรกนะเรามาศึกษาพระพุทธรูปที่อยู่ในเขตวัดป่าโยธาประสิทธิ์ว่ามีอะไรบ้างดีกว่าเนาะมันจะมีอยู่ประมาณ2จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจเอาเป็นจุดแรกก่อนเลยมาอุ๊ยทำไมเยอะจังเลยห้องนี้น่ะทำไมกลุ่มอาจารย์ต้นนี้เดียวเองทำไมลูกทำไมเร็วสองห้องเหมือนกันมันกลัวหมาป่าไม้หมาป่าไม่เห็นมีเลยมีแต่หมาวัดมันมีแต่หมาวัดมีแต่หมาวัดไม่มีหมาป่าหรอกลูกไม้เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาอยู่ข้างในเร็วหนูเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดินเข้ามา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 เนี่ยโน้นไปทางโน้นด้วยไปทางโน้นด้วยให้เต็มทางโน้นด้วยนะคะขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาอันนี้เป็นจุดแรกของพวกเรานะคะที่เราจะศึกษาพระพุทธรูปที่อยู่ในเขตวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะข้างหลังนะคะอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมไหนใครรู้จักพระโพธิสัตว์กวนอิมบ้างหรือเจ้าแม่กวนอิมบ้างคะที่ชอบอยู่ตามวัดจีนยกมือขึ้นโอเคถ้าใครเชื้อสายจีนก็จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บ้านนะคะตั้งแต่เด็กน้อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะใครก็ตามที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมเราจะต้องมารับรู้ถึงคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อยู่ประมาณ2อย่างถ้าใครบูชาเจ้าแม่กวนอิมหรือต้องการอยากให้เจ้าแม่กวนอิมโปรดนั้นนะคะจะต้องมีคุณธรรม2อย่างนั่นก็คือความกตัญญูกับกตเวทีโอเคไหมกตัญญูกับกตเวทีเป็นอย่างไรเอาเรามาศึกษาชีวประวัติของพระโพธิสัตว์กวนอิมกันพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะทำไมถึงเป็นผู้หญิงใส่ชุดเหมือนลิเกเลยใช่ไหมนี่ใส่ชุดเหมือนฮ่องเต้เลยใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมเป็นแท้จริงแล้วท่านเป็นผู้ชายหนูไม่ได้พูดเลย นะเป็นผู้ชายเราดูตรงไหนว่าเป็นผู้ชายคะเพราะรูปปั้นของท่านไม่มีทรวงอกฝ่ามือใหญ่ฝ่าเท้าใหญ่สังเกตดูนะคะปรัชญาในการสร้างรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมนะคะทำไมถึงใส่ชุดเหมือนผู้หญิงจะมีประวัติเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านอยู่บนสวรรค์นั้นท่านเป็นผู้ชายที่หล่อมากแต่ทีนี้พอเวลาลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ถามว่ามนุษย์เราชอบคนขี้เหร่ไหมไม่ชอบชอบคนหูหนวกตาบอดไหมไม่ชอบแต่เราสังเกตดูว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าใครสวยๆหล่อๆเนี่ยเราจะชอบใช่ไหมด้วยเหตุนี้เองเจ้าแม่กวนอิมจึงเลยต้องนิรมานกายเป็นแบบสตรีเพศเพื่อที่จะมาโปรดสัตว์หรือให้รู้อะไรบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นท่านก็เลยนิรมานกายเป็นสตรีเพศอย่างนี้แต่พอเวลาสร้างรูปนะสร้างรูปเคารพของท่านก็มักจะไม่ใส่ทรวงอกนั่นเองเพราะว่าท่านเป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วแปลงกายมาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะแต่แท้ที่จริงแล้วเพื่อที่จะสื่อความหมายว่าท่านเป็นบุรุษเพศทีนี้เวลาไปพ้องกับองค์หญิงเมี่ยวซ่านในสมัยอาณาจักรชิงหลินในจักรพรรดินะคะจักรพรรดิเมี่ยวจ้วงในสมัยคนจีนสมัยแต่ก่อนถิ่นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมเลยเจ้าแม่กวนอิมเป็นเจ้าหญิงองค์ที่สามแล้วทีนี้พ่อของท่านไม่สามารถรักษาได้ด้วยโรคบาปกรรมบาปกรรมเป็นยังไงเพราะพ่อของท่านเนี่ยฆ่าสัตว์เยอะฆ่ามนุษย์เยอะทำสงครามเยอะแล้วท่านก็เผาวัดด้วยนะทำลายพระสงฆ์ทำลายแม่ชีด้วยนะครับเผาทั้งเป็นก็มีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พระเจ้าเมี่ยวจ้วงนี้ได้รับผลวิบากกรรมด้วยโรคที่ไม่รักษาหายได้ด้วยยาใดๆนะคะแล้วท่านก็เลยให้หมอในโลกมนุษย์เนี่ยในแผ่นดินของประเทศจีนเนี่ยใครก็ตามที่สามารถรักษาองค์จักรพรรดิได้เนี่ยจะยกสมบัติให้เลยนะคะต่างแต่ละคนก็มารักษากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ไม่สามารถรักษาได้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยได้เชิญนักบวชมาจากวัดหนึ่งที่ท่านมียานวิเศษพูดง่ายๆก็คือมีหูทิพย์ตาทิพย์นั่นเองให้มาดูว่าเจ้าองค์จักรพรรดินี่เป็นอะไร
แล้วทีนี้พระสงฆ์ก็เลยตอบว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยเกิดจากวิบากกรรมยาตัวเดียวที่จะสามารถรักษาได้คือลูกตาและแขนของลูกสาวเท่านั้นถึงสามารถที่จะเอามาต้มเป็นยาเป็นซุปเป็นสมใส่สมแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็โรคนี้ก็จะสามารถหายปลิดทิ้งได้ก็เลยไปขอลูกตาลูกสาวคนที่หนึ่งลูกสาวคนที่หนึ่งบอกว่าถ้าเอาลูกตาให้พ่อแล้วฉันก็จะมองไม่เห็นฉันไม่ให้หรอกฉันกลัวเจ็บด้วยอ่ะก็ขอไม่ได้พอละขอคนที่สองขอแขนสองข้างนะก็บอกว่าถ้าตัดแขนไปแล้วหนูก็ต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตหนูไม่เอาหรอกไม่กล้าสละพ่อจะตายก็ตายไปอย่างนี้นะคะทีนี้พอเวลามาองค์หญิงองค์ที่สามเนี่ยขอทั้งตาขอทั้งแขนได้ไหมองค์หญิงเมียสั้นตอบยังไงคะได้เอาไปเลยในฐานะที่เราเป็นลูกเรามีโอกาสได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ทำยังไงจะให้พ่อของเราเนี่ยหายป่วยเอาไปเลยและหลังจากนั้นก็เลยทำเรื่องในการควักลูกตาสองข้างเลยแล้วก็ตัดแขนสองข้างเลยนะคะด้วยการอุทิศตนอันยิ่งใหญ่แล้วก็ความมีกตัญญูของพระโพธิสัตว์นี่เองจึงกลายเป็นกฤษานุภาพทำให้พระองค์มีแขนถึงพันแขนและลูกตาถึงพันลูกตาดังนั้นเราจึงได้เห็นมีการสร้างลูกเคารพเจ้าแม่กวนอิมเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาเห็นไหมว่าอู้ทำไมเจ้าแม่กวนอิมออกแขนเยอะแยะจังเลยเป็นเหมือนแมงมุมเลยเจ้าแม่กวนอิมเป็นแมงมุมหรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่นะคะเกิดจากกฤษดานุภาพนะคะกฤษดานุภาพนี่เกิดเป็นยังไงคะพอเวลาประชาชนได้เห็นว่าองค์หญิงเมี่ยวซ่านเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณแล้วทุกคนก็เลยเห็นว่าองค์หญิงเมี่ยวซ่านไม่มีลูกตาและไม่มีแขนเลยมีการสร้างรูปเคารพขององค์หญิงเมี่ยวซ่านขึ้นกลางเมืองชิงหลิงแล้วก็แต่ละคนก็รู้สึกซาบซึ้งในความมีความกตัญญูอย่างมากได้ใจประชาชนมากเลยและไม่รู้จะตอบแทนองค์หญิงเมี่ยวซ่านยังไงหนึ่งบ้านก็เลยทำมือปลอมมาหนึ่งข้างหนึ่งบ้านก็ทำมือปลอมมาหนึ่งข้างหนึ่งบ้านก็ทำลูกตาปลอมมาหนึ่งข้างคนนั้นก็เอามาติดเจ้าแม่คนนี้ก็เอามาติดเจ้าแม่ติดไปติดมาเลยกลายเป็นข้างและเป็นพั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 นมือเลยนะคะจากนั้นมานะคะด้วยบุญยริศเนี่ยไปดังถึงองค์เอกเสียนฮ่องเต้องค์เอกเสียนฮ่องเต้ก็เลยประทานพรให้กับองค์หญิงเมี่ยวซ่านให้มีตาเป็นพันตามือเป็นพันมือแล้วก็ท่านถือว่าเป็นพระอโวโลกเตสูรที่มีความเมตตากรุณาที่สุดนั่นเองดังนั้นท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองดังนั้นการบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือคุณธรรมพื้นฐานเลยนะคะอีทิกนะเบสิกนะเราจะต้องมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานเลยก็คือ1เราต้องมีความกตัญญูนะรู้ว่าใครทำความดีกับเราและเราต้องมีความกตเวทีก็คือเมื่อเรารู้ว่าใครทำความดีแล้วต้องตอบแทนอ่ะถามหน่อยคุณครูคนสวยถามหน่อยว่าถ้าเราจะกตัญญูกับพ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกกตัญญูกับพ่อแม่เราจะต้องทำอะไรคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะต้องพับที่นอนของตัวเองโอเคเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยสิอาจจะแม่กนอิมชอบมากเลยตอนนี้จะแม่กนอิมกำลังฟังเราอยู่ที่สองในฐานะที่เราเป็นเด็กนักเรียนเราจะมีความกตัญญูและรู้และกตเวทีกับครูได้ยังไงคะในฐานะเราเป็นเด็กนักเรียนเราต้องตั้งใจเรียนนี่คือความกตัญญูรู้คุณว่ารู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราเป็นยังไงเวลาเห็นคุณครูเก๋ๆเห็นไหมที่นั่งอยู่เก๋ๆเนี่ยกำลังถือโอ้โหถือเอกสารมาแบบเต็มบึกเลยมีแต่เอกสารข้อสอบของพวกเรามีแต่คะแนนเต็มร้อยคะแนนเลยกำลังเดินลงมาจากรถเดินงึ่งง่างในฐานะเราเป็นนักเรียนเนี่ยเวลาเรามองคุณครูถือเอกสารเยอะๆนี่เราจะทำยังไงคะเราต้องเข้าไปช่วยคุณครูมีอะไรให้หนูช่วยไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นการแสดงความกตเวทีอย่างยิ่งเลยคุณครูก็โอ้โหปลื้มใจตายแล้วลูกใครเนาะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีคุณธรรมแบบนี้แล้วพระโพธิสัตว์คุณอิมจะปกปักรักษาคุ้มครองเราดังนั้นฐานแรกที่เราได้คือความกตัญญูรู้คุณนั่นเองนะคะพ่อหนูชื่อปลื้ม